สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแคสสปาอบไอ้น้ำให้น้องแมวไว้กลับมาสู่ซีรีส์ใหม่ของต้องเรียกว่าของแมวเหมียวมั้งใช่ไหมเพราะว่าครั้งก่อนอ่ะผมเล่นเกมน่าจะ Animal Restaurant ที่มีแมวเป็นบทบาทหลักนะครับอันนี้ก็กลับมาอีกแล้วที่มีแมวเป็นบทบาทหลักโอเคเหมือนคนที่อยู่ข้างหน้านี้จะชื่อว่าปังนะครับไม่ใช่คนสิตัวที่อยู่ตรงนี้เรียกยากแกวะน้องปังนะครับน้องปังบอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านนวดแฟนตาซีแคสสปาคุณคงจะต้องมีเสือเลยล่ะมีเสือไว้สำหรับลูกค้าของคุณสินะกดปุ่มนี้เพื่อซื้อเฟอร์นิเจอร์อ๋อแค่พยัญชนะเขาใส่มาให้ไม่ครบเฉยเสือกดตรงเฟอร์นิเจอร์เลือกเสือหนึ่งแล้วก็ซื้อทีนี้ลูกค้าจะมาที่ร้านเมื่อคุณประชาสัมพันธ์ร้านของคุณลองกดปุ่มประชาสัมพันธ์ด้านล่าง10ครั้งอ๋อเหมือนกับเกมแคสเลสเตอร์ลองเลยครับแคสเลสเตอร์ลองอะไรวะแอนิมอลเลสเตอร์ลองดิไอเกมนั้นก็ให้ผมกดเหมือนกันโอ้โหเกมปวดนิ้วเฮ้ยค่ายเดียวกันชัวมีโต๊ะสัมภาษณ์งานอยู่ในห้องพักพนักงานด้านขวาลองจ้างพนักงานจากตรงนี้ดูได้เลยคุณต้องมีซูลูอะไรวะเพื่อดึงดูดลูกค้าพนักงานแมวดึงดูดพนักงานเหมียวจะยอมให้คุณจ้างพนักงานฟรีแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะโอ้โหที่นั่งคุยก็น่ารักดีโอเคจ้างพนักงานนวดฟรีได้ชื่อซอมเหรอประเภทยอดเงินแปลว่าเป็นแคชเชียร์ใช่ไหมฉันอยากทำงานได้เลยบริษัทผมชอบมากเลยแมวที่ตั้งใจทำงานเนี่ยอะไรนะพนักงานของคุณทำอะไรไม่เป็นเลยเหรอเริ่มสอนนวดพื้นฐานก่อนแล้วกันเร็วเข้าดูที่เมนูแล้วก็น้ำมันเกรปฟรุตเรียนรู้ไปจบชั้นเรียนได้เวลาทำงานแล้วถ้าคุณแตะที่ลูกค้าพนักงานจะไปหาและเริ่มทำงานเมื่อการนวดเสร็จสิ้นลูกค้าจะทิ้ง Apple ไว้ให้อย่าลืมเก็บล่ะต้องใช้ Apple เพื่อดำเนินการร้านดังนั้นอย่าลืมสะสมเอาไว้นะเมื่อกี้น้องชื่ออะไรไม่ได้อ่านชื่อโอเคได้มาแล้ว Apple ฮิฮิทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆอีกไม่นานฉันต้องรวยแน่ๆผู้จัดการฉันล้ามากเลยทำงานไม่ไหวแล้วมีหน้าเศร้าด้วยหน้าเศร้าอะไรนะแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วเหรอเพิ่งเริ่มทำงานเองนะตักเงินเดือนตอนนี้ผมเหมือนเป็น CEO ไล่ออกพูดอย่างนี้ได้ยังไงฉันเป็นแมวนะแล้วไงใครแกงั้นก็พักสักนิดที่ห้องพักพนักงานแล้วกันเอ้าอยู่ๆผู้จัดการก็หงอยอะไรกันครับเนี่ยซื้อวางแล้วก็ซ่อมมันไม่น่าจะมีวรรณยุกต์ใช่ไหมซ่อมเงี้ยซ้อมทำยังไงดีคุณจะเปิดร้านโดยที่ไม่มีพนักงานไม่ได้นะเรียกเธอกลับมาทำงานดีกว่าดูซ้อมเล่นเดี๋ยวน่ารักจังจริงหรอฉันเพิ่งได้นั่งแล้วคุณก็เรียกฉันกลับไปทำงานแล้วเนี่ยนะฉันเข้าใจเธอนะแต่ลูกค้ากำลังมาเร็วเข้านี่มันเกินไปแล้วบนเก่งในที่สุดทุกอย่างก็ลงตัวฉันสอนพื้นฐานทั้งหมดให้กับคุณแล้วทีนี้ลองดูแลร้านด้วยตัวเองนะอ๋อแต่ปุ่มประกาศเพื่อช่วยคุณจัดการร้านลองดูสิปุ่มประกาศหรอเฮ้ยน่ารักวันเปิดร้านใช่ไหมน่ารักจังโอเคได้โปสเตอร์มาแล้วก็เช็คอินประจำวันไปแล้วหนึ่งแล้วก็ดูเมนูว่ามีอะไรบ้างอันนี้ผมสามารถเรียนรู้ได้งั้นผมเรียนรู้ไปเลยแล้วกันนะรับโอเคกดปุ่มประชาสัมพันธ์ลูกค้ามาแล้วก็มีโฆษณาขึ้นโอ้ my god ไม่นะเฮ้ยลูกค้าคุ้นๆจังทำงานนะซอมเดี๋ยวขึ้นเงินเดือนให้โอเคต่อไปก็คุณหมีนอนเลยครับนี่จะเป็นคุณหมีควายลูกค้าคนที่2ของร้านเรา
ซ้อมดูแลลูกค้าดีๆล่ะมาคุณกระลอกไปเนี่ยกระต่ายดิฉันนวดไปนะซ้อมสู้ๆเดี๋ยวพอร้านเรามีพนักงานเยอะๆเนี่ยไม่ใช่มีเงินเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวช่วยจ้างลูกน้องมาช่วยงานได้นะตอนนี้ก็รับลูกค้าไปก่อนคนเดียวนะโอเคแล้วผมเรียนรู้อันนี้นึกว่าเงินไม่พอเมื่อกี้ผมสามารถซื้ออันนี้เพิ่มได้แล้วครับงั้นซื้อไม่พอละได้แค่2อันเหรอได้เสือแค่2อันโอเคดูแลดูแลรับรับซ้อมผมก็ต้องทำงานด้วยการกด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 ไม่งั้นไม่มีลูกค้ามาตายเด้อซ้อมนายก็นวดถ้าแบบว่าผมไม่กดไอ้ที่นวดอ่ะแล้วมันจะกดให้เองเลยเปล่าวะอันนี้ผมสงสัยว่ะผมลองไม่กดดูนะเรามานั่งกดประชาสัมพันธ์กันดีกว่าเพื่อเรียกลูกค้าต่อแถวเยอะๆเมื่อยนิ้วเอ้ยลูกค้าใหม่เดี๋ยวต้องรับลูกค้าใหม่ซ้อมสู้ๆมาน่ารักจังวะแบบเดี๋ยวผมไปดูทางซ้ายดิทางซ้ายจะเป็นซาลอนเหรอประมาณ 50,000 โอ้โห 50,000 เลยล่ะเอ้ยนี่ลูกค้าใหม่ลูกค้าหมีขั้วโลกนะครับชอบนวดเบบี้ออยเขาไม่ยอมแพ้และยังออกล่าแม้ของกินหายากทุกวันว่าแต่ว่าหมีขั้วโลกมาทำอะไรในเขตร้อนเนี่ยไม่ร้อนเหรอเฮ้ยๆๆอยู่ๆน้องก็ลองแล้วก็นวดแบบแรงเร็วแรงเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ผมเอ๊ะกดรับซูลูฟีแล้วจ้างพนักงานกันเถอะคืออะไรวะซูลูฟีเหรอคืออันนี้เหรอสวัสดีฉันคือเลมี่นักดนตรีพเนจรยินดีต้อนรับแต่คุณมาที่นี่ทำไมถ้าคุณไม่ว่าอะไรฉันแสดงที่นี่ได้ไหมการแสดงของฉันเปลี่ยนบรรยากาศของที่นี่ได้นะโอ้จริงเหรอถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็เยี่ยมไปเลยแต่ฉันสิต่อจากนี้ก็จะแสดงกลางคืนบาบาๆนะครับเหมือนไอ้นั่นอ่ะไอ้ที่ตัวแสดงละครที่ร้านอาหารอันเก่าใช่ๆๆแต่อันนี้เป็นตั๊กแตนแทนว้าวหุ้ยเฮ้ยดีเลยเพราะนะครับเนี่ยว่าไปน่ารักจังเดี๋ยวผมเพิ่มอันนี้ให้รับลูกค้าได้3คนแล้วตรงนี้ก็มีเมนูเดี๋ยวโปสเตอร์ใหม่น่ารักจังว่ะเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้เราจะมีบริการนวดด้วยหินร้อนหวังว่าเราจะหาหินเพื่อใช้ในปาได้พอนะสปาใช่ไหมเพื่อใช้ในสปาได้พอนะน่ารักโอเคผมได้หินร้อนมาแล้วโอเคนวดยังอยู่ใช่ไหมผมต้องเสียอะไรไหมวะแบบว่าถ้าผมกดเล่นเขาไปเรื่อยจระเข้น้อยการนวดที่ชอบน้ำมันแห่งความสุขผมมีแล้วหรอกดไม่มีพนักงานว่างหมายความว่ายังไงกันซ้อมกลับมาทำงานซ้อมอยู่ไหนซ้อมหายทุกคนซ้อมหายซ้อมทำไมอ่ะแย่แล้วพนักงานพวกนี้ทำงานกันไม่เป็นเลยเราต้องฝึกพวกเขาถ้าคุณกดปุ่มฝึกฝนคุณจะสามารถใช้ซูรุเพิ่มความสามารถของพนักงานได้อ๋อค่าสถานะที่เพิ่มขึ้นจากการฝึกฝนจะแตกต่างกันนะเชื่อในโชคของคุณสิฝึกเดี๋ยวนะมันต้องใช้20เลยไม่ใช่เหรอซูรุไม่พอด้วยให้เขาพักผ่อน1ชั่วโมงเลยเหรอโอเคทุกคนแปลว่าเดี๋ยวกดรับซูรุฟรีแล้วไปจ้างพนักงานแล้วผมจะไปตรงไหนตรงนี้เหรออ๋อโอเคจ้างพนักงานเฮ้ยถ้าเดี๋ยวนะถ้าผมดูแอดเดี๋ยวดูพนักงานคนใหม่ก่อนชื่อซุนแบ็กนะครับประเภทสุขภาพ
ฉันเดินทางมาไกลเพื่อรับงานนี้เลยนะเมียวได้เลยซุนแบกรับเข้าทำงานเลยไปเลยตอนนี้ซอมบู้อยู่เดี๋ยวผมขอดูโฆษณาแป๊บหนึ่งนะเผื่อว่าจะได้ตัวละครใหม่โอเคเสร็จแล้วทุกคนพนักงานคนใหม่ชื่อว่ากิกกี้นะครับน้องเป็นประเภทความเร็วฉันเป็นนักสร้างบรรยากาศตัวจริงโอเคงั้นจ้างมาเลยผมจ้างแล้วแปลว่าผมทำภารกิจสำเร็จแล้วก็ไม่ค่อยมีลูกค้าเลยฮะกดปุ่มประชาสัมพันธ์20ครั้งหรอโอเคทำงานทำงานเดี๋ยวนะซอมต้องพักประมาณ1ชั่วโมงได้มา4ตัวไม่เร็วนะกดรับเดี๋ยวผมทำภารกิจอันนี้20ครั้งเลยแหละงั้น EP นี้ก็ไว้แค่นี้ดีกว่านะทุกคนประมาณ10นาทีกว่าละเก็บไว้เล่น EP อื่นบ้างเนาะโอเคครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์เพจใน Facebook เพจ Second Night เหมือนใน YouTube เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実